านต้านิดเดี๋ยวก่อนจะไปดูซานต้านิดเนี่ยซานต้านิดบอกว่าภาพรวมการทำงานในปีนี้ก็รัฐบาลซานต้านิดนี่ก็เกือบ4เดือนใช่ไหมนับมาตั้งแต่กรกฎาคมประมาณนั้นเขาถามเมื่อนักข่าวไปถามท่านนะคะท่านพูดทางสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งถามผลประเมินที่บางฝ่ายออกมาให้คะแนนนายกเข้าเกณฑ์สอบผ่านสะท้อนถึงการทำงานหนักด้วยหรือไม่ซานต้านิดถึงกับร้องโอ้ยก่อนกล่าวว่าเอาภาพนายกที่ใส่ถุงเท้าที่กระทรวงการคลังขึ้นมาไว้ก่อนเลยก็ได้ค่ะก่อนกล่าวว่าหากเราทำงานหนักแล้วประชาชนยังเดือดร้อนค่ะลงไปพื้นที่ยังเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็เชื่อว่ารัฐมนตรีทุกท่านทำเต็มที่ไม่ใช่แค่ตนทำงานคนเดียวทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยกันหมดอีกทั้งปัญหาต่างๆก็ต้องค่อยๆแก้กันไปส่วนดิจิตอลวอลเล็ตเด้อพี่น้องเป็นยังไงบ้างนายกย้ำว่ายังคงเป็นไทม์ไลน์เดิมคือพฤษภาคมปีหน้านี่ค่ะพฤษภาคมปีหน้าเจอกันนะคะสำหรับคนที่เงินเก็บไม่ถึง 500,000 บาทนะคะขณะเดียวกันท่านนายกพูดถึงประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ว่าขอให้ใช้เวลาพักผ่อนให้เต็มที่ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางที่สำคัญเมาไม่ขับค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็วันนี้เนี่ยท่านนายกนะคะไปทำเนียบใช่ไหมแล้วก็ไปปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงการคลังไปทำเนียบเนี่ยได้จอดรถตรงต้นอโศกน้ำทางผ่านระหว่างตึกไทยคู่ฟ้ามายังตึกบัญชาการ1แล้วก็ไปยังรังนกกระจอก2รังนกกระจอก2ก็คือห้องปฏิบัติการสื่อวันนี้นายกลุงนิดสวมบทบาทเป็นซานต้านิดค่ะชุดสูทเนคไทสีเขียวลายขาวถุงเท้าวันนี้เขาใส่สีอะไรน้องนานาเขียวแดงปกติใส่สีแดงทั้งสองข้างใช่วันนี้ข้างหนึ่งเขียวข้างหนึ่งแดงค่ะคุมโทน Merry Christmas นะคะรู้สึกเขาวันนี้เขาเอาขนมปังปาเนตโตเน่ซอสเปรสโซ่นะคะมาให้สื่อได้ทานกันด้วยนะคะให้พี่ๆได้ทานกันซึ่งเป็นชาวอิตาเลียนใช้มอบให้กันในช่วงวันคริสต์มาสแล้วก็นี่ท่านนายกก็ร่วมทานด้วยใช่ไหมแล้วก็เนคไทสีเขียวด้วยอ่ะก็เข้ากับธีมไงค่ะดีนะท่านไม่ใส่สูทเขียวแดงมาค่ะนี่ขนมปังที่ชาวอิตาลีเขามอบให้กันในช่วงวันคริสต์มาสท่านสั่งมาให้สื่อ10กิโลกรัมนะน้องนานาเยอะมากเยอะมากเลยนะคะแล้วมาจากอิตาลีด้วยนะคะอิมพอร์ตใช่เป็นก้อนที่ใหญ่ที่สุดนี่อุ้ยวันนี้ซานต้านิดใจดีค่ะเป็นซานตาคลอสมอบขนมปังให้กับสื่อมวลชนนะคะสื่อมวลชนก็ถ่ายรูปอ่ะชิมชิมกันหน่อยพี่ๆนี่นะคะโหดิฉันอยากเข้าไปชิมกับเขาเลยนะคะท่านคะพอจะมีเหลือมาถึงห้องส่งมติชนไหมคะท่านนี่นะคะค่ะก็นายกก็ได้สอบถามว่าขนมปังยังมีอยู่หรือเปล่าแล้วก็เดินมาชิมนะคะแล้วก็บอกว่าอร่อยดีผมกินทุกปีแนะนำให้ห่อไอศกรีมกินจะอร่อยมากนี่ไงนี่ไงอันนี้โอ้ยถุงเท้าคนละขางนะคะก็เลิศอยู่นะท่านนายกก็เลิศอยู่นะว่าไม่ได้บ่ได้ใส่ผิดเด้อเพิ่นบ่ได้ใส่ผิดเด้อพี่น้องใส่มาคนละสีเลือกไม่ได้จะแดงหรือเขียวคือแดงอะใส่ปกติคุมโทนแดงใส่ปกตินะคะนี่ท่านยังเดินกลับขึ้นห้องบนตึกไทยคู่ฟ้าแล้วบอกเย็นนี้เจอกันงานเลี้ยงซีอูเจอกันงานเลี้ยงแล้วก็โชว์ถุงเท้าเข้าทีมคริสต์มาสให้สื่อได้ถ่ายภาพแบบอารมณ์ดีเรียกว่าเป็นนายกซานต้านิดแฟชั่นแฟชั่นซานต้านิดนะคะนี่ในมุมที่น่ารักของท่านนายกในวันคริสต์มาสนะคะน่ารักดีนะคุณผู้ชมจริงๆน่ารักดีค่ะค่ะหมายถึงถุงเท้าของท่านใช่ค่ะอ่ะก็เป็นแฟชั่นก็เข้ากับวันคริสต์มาสไงน้องนานานะคะนะคะเอามาเล่าให้ฟังนี่ผู้นำประเทศของเราคนที่30นะเขาก็เข้ากับธีมคริสต์มาสนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ